เอมี่ตัดพ้อชีวิตหาเงินเลือดตากระเด็นส่งลูกไปโรงเรียนวันละ650บาทเอมี่ตัดพ้อชีวิตเป็นมนุษย์แม่ใจต้องสู้สำหรับซิงเกิลมัมเอมี่อมนวันหรือเอมี่แม็กซิมที่เพิ่งจะหาเงินจ่ายค่าเทอมให้ลูกไปหยกๆและต้องประสบปัญหาเรื่องใบเกิดของน้องจื้อหลิงที่ไม่เหมือนคนไทยทั่วไปกับเหตุการณ์ที่ทำให้เลือดตาแทบกระเด็นหลังจากหาเงินจ่ายค่าเทอมร่วมหลักหมื่นเสร็จสิ้นเอมี่ได้ตัดพ้อถึงค่าใช้จ่ายภายในบ้านด้วยรูปภาพและข้อความมีใจความว่าตื่นเช้ามาตังไปโรงเรียนของลูกๆรวมแล้ว650บาททุกวันค่าส่งลูกชายไปกลับทุกวันเพราะไม่มีรถรับส่งตอนเย็นถึงบ้านค่าอาหารเย็นของลูกๆทั้งสองน้องอีจิและน้องจื้อหลิงรวมถึงค่าอาหารเย็นของนาพิการอีกหนึ่งคนชีวิตเกิดมาไม่มีใครถามเลยว่าไหวไหมเหนื่อยไหมให้ช่วยอะไรไหมก็สู้มาคนเดียวจนอายุจะ40ปีแล้วตอนนี้ถามตัวเองว่าเรายังต้องการอะไรสู้นะเอมี่แม็กซิมแม่เลี้ยงเดี่ยวซิงเกิลมัมแรงแต่ไม่เลวทั้งนี้ก็มีชาวเน็ตมากมายเข้ามาให้กำลังใจถึงนาทีแสนยากลำบากที่ต้องสู้ชีวิตโดยลำพังกับคำว่าแม่หญิงแกร่งซิงเกิลมัมขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ